นั้นผมคิดว่าก็เป็นโอกาสและเป็นวิกฤตคือเป็นโอกาสที่จะปรับคนที่เก่งเข้ามาทำงานวิกฤตก็คือว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยอาจจะเห็นไม่ตรงกันแล้วถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านตั้งคน 3-4 คนที่จะมาแทนกันใหม่เนี่ยเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับอันนี้ผมคิดว่าทำให้รัฐบาลเนี่ยอาจจะเสียเครดิตเลยคือไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนก็ได้ฉะนั้นรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้คิดว่าไม่ใช่ใครๆก็อยากมาเป็นได้นะฮะมันต้องเป็นคนที่มีฝีมือจริงๆเพราะเนื่องจากว่าเรามีวิกฤตฉะนั้นถ้าเรามีวิกฤตเนี่ยเราไม่ได้คนที่เขามีความสามารถพอเนี่ยมันเป็นการเพิ่มวิกฤตคือรายชื่อที่ออกมาเท่าที่ดูนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าประชาชนอาจจะไม่รับก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่เราก็ไม่มั่นใจว่ามันใช่ไหมแต่ก็มีการพูดกันนะเพราะบางคนเนี่ยเราคิดดูว่าบางคนจะไปเป็นรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยคำถามว่าเขารู้เรื่องการศึกษาแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะฮะแล้วการที่รัฐมนตรีแรงงานอย่างเงี้ยจะสับเปลี่ยนตัวเนี่ยผลงานเขาออกหรือยังหรือว่าคนใหม่เนี่ยเหนือกว่ายังไงฉะนั้นมันต้องอธิบายสังคมได้แต่ถ้าเปลี่ยนกันโดยระบบโควต้าระบบความกดดันในพรรคเนี่ยผมว่ามันจะทำให้ประเทศชาติไม่ได้รับอะไรเลยฉะนั้นถ้าหากว่าท่านนายกเนี่ยยึดเอาประเทศเป็นหลักนะแล้วก็อธิบายสังคมได้ว่าทำไมต้องเอาท่านนี้ผมว่าจะได้คะแนนแต่ถ้าหากว่ามากันลอยๆแล้วก็ตามรายชื่อที่พูดกันทุกวันนี้นะผมคิดว่ารัฐบาล